กลุ่มเที่ยงตรงยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งรัฐาธิปัตย์ของกลุ่มกปปส.นะคะและเรียกร้องกองทัพออกมาป้องปรามการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้านผู้บัญชาการทหารบกระบุหากแนวทางดังกล่าวขัดกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของสอรส.ที่จะดำเนินการจับกลุ่มยืนยันว่าทหารไม่เข้าข้างฝ่ายใดค่ะของกองทัพกับเรื่องนี้เป็นยังไงจุดยืนของทัพว่าจุดยืนคือไม่เข้าข้างการกระทำผิดกฎหมายของทุกพวกทุกฝ่ายยืนมาตลอดอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผิดกฎหมายก็ไปว่ากันวันนี้ก็สสก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกันเห็นได้ที่ดีดีใจก็กำลังจะดำเนินคดีไม่เหรอก็กบฏครั้งที่5ครั้งที่6แล้วมั้งคิดว่าที่ดีดีใจนั่นแหละคนนี้จะทำได้กับ53มานั่นแหละคิดว่าเรื่องนี้มันมีความเหมาะสมมั้ยครับกับการที่ออกมาพูดในลักษณะนี้มันทำให้ประเทศผมไม่บอกเหมาะสมไม่เหมาะสมถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ไม่เหมาะสมมันเป็นคำตอบของมันในตัวอยู่แล้วนี่ขณะที่ในวันนี้กลุ่มเที่ยงตรงจำนวนกว่า100คนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์เพื่อเรียกร้องให้วางตัวเป็นกลางและคัดค้านการปฏิวัติพร้อมทั้งประณามแนวทางการประกาศตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของกลุ่มกปปส.ซึ่งเข้าข่ายพยายามล้มล้างการปกครองและเป็นกบฏเรียกร้องให้กองทัพแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการดำเนินการกับกลุ่มดังกล่าวโดยมีร้อยโทอนุวัฒน์จันทวีนายทหารเวรผู้ใหญ่เป็นผู้แทนรับเรื่อง